ทกวีมาแต่ไหนคนเอ่ยแล้วลองคิดต่ออีกนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมาจากไหนกันก็ไม่รู้นะจากสวรรค์จากบาดาลจากหลายๆที่เนี่ยมาจากไหนทีนี้คุณครูถามนักเรียนบ้างว่าถามความคิดของนักเรียนถามว่าคนเนี่ยเกิดมาจากไหนคนเกิดมาจากไหนเมื่อกี้ทิตยาบอกว่ามาจากต้นไม้เหตุใดจึงคิดเช่นนั้นทิตยาบอกว่าเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนแบบสบายๆใจเย็นๆก็คิดว่าน่าจะมาจากต้นไม้ใช่ไหมคะนราทิพย์ใช่ไหมบอกว่าผมว่าคนเราเนี่ยมาจากทะเลเพราะทะเลมันกว้างใหญ่นะนะคะมาจากไหนคนเอ่ยนี่คำนักเรียนตอบไปแล้วทีนี้ถามต่อไปบอกว่าตอนที่เกิดเนี่ยมาจากทะเลมาจากท้องฟ้าจากต้นไม้จากดวงดาวจากพระอาทิตย์ทีนี้ถามใหม่ว่าคนเราเนี่ยตายแล้วไปไหนไปนรกไปไหนฮะไปนรกไปนรกไปสวรรค์ไปไหนคนเราตายแล้วไปไหนเหตุใดเธอจึงคิดเช่นนั้นอะไรล่ะฉัตรวัฒน์คิดว่าคนเราตายแล้วไปไหนไม่สวรรค์ก็นรกครับเพราะทำบางครั้งบางคนก็ทำดีบางคนก็ทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าทำดีไปไหนอ่ะไปสวรรค์ถ้าทำไม่ดีอะลงนรกครับลงนรกแล้วเราคิดว่าถ้าเราตายนี่เราจะไปไหนไม่แน่ใจครับโอ้ผมยังไม่รู้ว่าผมจะทำดีหรือทำไม่ดีใช่ไหมครับเรารู้ค่ะเรารู้ตัวเราเนี่ยเรารู้ว่าเราจะทำดีหรือไม่ดีอ่ะต่อไปกฤษณะคนเราตายแล้วไปไหนไปนรกครับเพราะทำไมจึงคิดเช่นนั้นต้องไปตรวจบาปหรือตรวจว่าทำอะไรมาก่อนครับถ้าทำดีขึ้นสวรรค์ถ้าทำบาปลงนรกครับอ๋อต้องไปตรวจก่อนตรวจบาปตรวจบุญตรวจผลการกระทำที่เราทำไว้หนูได้ความคิดนี้มาจากไหนละครครับละครใช่ไหมอ๋อเวลาดูเห็นว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะน่ะค่ะอ่ะอีกหนึ่งคำถามส่งไมค์ต่อถามว่ามนุษย์คนแรกหน้าตาเป็นอย่างไรถามความคิดถ้าความคิดของเราหนูคิดว่ามนุษย์คนแรกเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรที่เกิดมาเป็นคนคนแรกเลยเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบไหนอะตามความคิดหน้าเหมือนอะไรหน้าเหมือนอะไรคะหน้าเหมือนลิงทำไมจึงคิดว่าหน้าเหมือนลิงเพราะอะไรคะบรรพบุรุษเป็นลิงอ๋อเพราะว่าบรรพบุรุษเนี่ยเป็นคงจะเป็นลิงแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆกลายเป็นคนมาอ่ะต่อไปอีกคนหนึ่งมนุษย์คนแรกหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นลิงเหมือนครับคะเป็นลิงเหมือนกันครับเหมือนอะไรนะเหมือนลิงครับเหมือนลิงหนูรู้ได้อย่างไรเพราะว่าลิงเกิดก่อนมนุษย์แล้วเพราะว่าลิงเกิดก่อนมนุษย์ส่งต่อไปผู้หญิงข้างหลังมนุษย์คนแรกหน้าตาเป็นอย่างไรอาจจะคล้ายคิงคองค่ะเพราะว่ามนุษย์มีบรรพบุรุษมาจากคิงคองค่ะหน้าตาคล้ายกับคิงคองเพราะว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยมาจากคิงคองหนูได้ข้อมูลนี้มาจากไหนก็เคยอ่านในสมุดหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะก็เคยอ่านในหนังสือก็อาจจะมีความรู้มาบ้างใช่ไหมคะปรบมือกับทุกคนค่ะมันเริ่มเข้าใกล้ตัวเรามาแล้วนะนะคะทีนี้มาดูปริศนาภาษิตพังเพยวันนี้มีมา2สำนวนนะคะสำนวนที่1อะไรเอ่ยทิ้งไม่เชื้อแถวมีไหมไม่มีลองเรียงใหม่สิอะไรนะคะเชื้อไม่ทิ้งแถวนะคะเชื้อไม่ทิ้งแถวหมายถึงอะไร
เชื้อไม่ทิ้งแถวอะละสิเชื้อไม่ทิ้งแถวหมายถึงอะไรคะเชื้อไม่ทิ้งแถวหมายถึงเชื้อไม่ทิ้งแถวหมายถึงอะไรเอ่ยเชื้อทำไมนะอะไรนะเชื้อสายมันทำไมเชื้อสายมันทำไมอ้าวใครจะให้ความหมายของสำนวนนี้ได้บ้างเชื้อไม่ทิ้งแถวน่าจะหมายถึงอะไรคะอ้าวใครได้อ่ะหนูค่ะเชื้อไม่ทิ้งแถวน่าจะหมายถึงอะไรเป็นนิสัยเหมือนกันค่ะครอบครัวมีนิสัยเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครอบครัวนิสัยเหมือนกันก็คือพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องคือพ่อแม่เป็นยังไงลูกอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะมีนิสัยคล้ายๆนะคะคล้ายๆกันใช่ไหมเชื้อไม่ทิ้งแถวพ่อแม่เป็นไงลูกก็คงจะคล้ายๆพ่อกับแม่นะคะปรบมือกับเพื่อนเชื้อไม่ทิ้งแถวเป็นสำนวนหมายถึงอะไรเอ่ยเป็นไปตามเผ่าพันธุ์พ่อแม่เป็นอย่างไรปู่ย่าตายายเป็นอย่างไรลูกหลานก็คงจะทำไมคะก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะคะอีกหนึ่งสำนวนคืออะไรนะคะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นความหมายใกล้เคียงกับเชื้อไม่ทิ้งแถวคืออะไรลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหมายถึงอะไรลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นปลูกต้นมะม่วงไว้ปลูกต้นชมพู่ไว้พอมะม่วงหล่นมันไปหล่นใต้ต้นชมพู่ใช่ไหมไม่ใช่มันก็ต้องหล่นที่ตรงไหนก็ต้องหล่นที่ใต้ต้นมะม่วงถามว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหมายถึงอะไรลูกไม้ก็คือเปรียบเสมือนอะไรลูกทำไมคะต้นนี้น่าจะหมายถึงอะไรพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นน่าจะหมายถึงลูกทำไมนะลูกก็ย่อมจะไม่ต่างจากพ่อและแม่นะคะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นก็หมายถึงลูกเนี่ยไม่ต่างกับพ่อแม่มากนะพ่อแม่เป็นอย่างไรลูกก็เป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะรู้ความหมายแล้วลองมาตอบคำถามนะจากสำนวนเป็นเชื้อไม่ทิ้งแถวกับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นถามนักเรียนมันใกล้ตัวเราเข้ามาแล้วนะถามว่าเธอคิดว่าเธอมีหน้าตาเหมือนใครในบ้านเหมือนอย่างไรตัวนักเรียนนึกเราเนี่ยหน้าตาเหมือนใครแต่ถ้ามันไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนคุณพ่อไม่เหมือนคุณแม่โอ้คนนี้น่าคิดนะทำไมเราไม่เหมือนใครไม่เหมือนปู่ไม่เหมือนย่าไม่เหมือนตาไม่เหมือนยายนะอ่ะถามใครคะใครต่อหนูอะไรนะเกวลินคิดว่าเกวลินมีหน้าตาเหมือนใครในบ้านเหมือนแม่ค่ะเหมือนตรงไหนเหมือนอย่างไรเหมือนตรงไหนคะห้ามตอบว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันเอาแบบหน้าตาเหมือนคุณแม่อะไรที่เหมือนตาค่ะตาใครบอกว่าหนูหน้าเหมือนคุณแม่เพื่อนข้างบ้านค่ะอ๋อเพื่อนข้างบ้านนะเขาบอกว่าหนูนี่หน้าตาเหมือนคุณแม่เลยอ่ะต่อไปเหมือนพ่อค่ะเหมือนคุณพ่อเหมือนตรงไหนจมูกค่ะจมูกเหมือนคุณพ่อนะคะเหมือนคุณพ่ออ่านต่อไปคุณพ่อค่ะเหมือนคุณพ่อเหมือนตรงไหนคิ้วค่ะคิ้วคิ้วเหมือนคุณพ่อนะคะหน้าตาบางคนก็บอกเห็นไหมเหมือนคุณพ่อบ้างเหมือนคุณแม่บ้างอ่ะทีนี้เธอคิดว่าเธอมีนิสัยเหมือนใครในบ้านเปลี่ยนคำถามและส่งต่อไปหรือยังเธอคิดว่าเธอมีนิสัยเหมือนใครในบ้านเหมือนแม่เหมือนแม่นิสัยอะไรที่เหมือนคุณแม่คะขี้งอนอะไรนะขี้งอนขี้งอนเหมือนคุณแม่ขี้งอนใช่ไหมอ่ะต่อไปพานุวัฒน์ใช่ไหมคะพานุวัฒน์นิสัยเหมือนใครเหมือนแม่ครับเหมือนแม่เหมือนอย่างไรนิสัยอะไรมีนิสัยอะไรที่เหมือนกัน
งอนครับงอนครับขี้งอนติดกันนะสองคนนี้อ่ะต่อไปภาคภูมิใช่ไหมคะภาคภูมิมีนิสัยเหมือนใครเหมือนพ่อครับเหมือนพ่อนิสัยอะไรที่เหมือนคุณพ่อนิสัยดีครับอะไรฮะนิสัยอะไรนะนิสัยดีครับนิสัยดีอ่ะภาคภูมิที่บอกว่านิสัยดีได้เป็นอย่างไรเนี่ยบอกให้คุณครูฟังหน่อยที่บอกว่าผมเนี่ยนิสัยดีเหมือนคุณพ่ออ่ะมันดีอย่างไรอ่ะชอบช่วยเหลือเพื่อนครับอ่ะชอบช่วยเหลือเพื่อนอ่ะใช่ดีอันนี้ดีอะไรอีกชอบอะไรอีกฟังไว้คนอื่นฟังไว้นี่คือนิสัยที่ดีชอบช่วยเหลือเพื่อนอะไรอีกคะอะไรอีกหรือมันมากเกินแต่สรุปแล้วก็คือผมเนี่ยชอบช่วยเหลือเพื่อนใช่ไหมก็ถือว่าเป็นนิสัยที่ดีนะคะอ่ะต่อไปส่งย้อนกลับมาข้างหลังนี้ค่ะเธอมีนิสัยอะไรบ้างที่คิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงในอะไรณัชนนท์เอาละเธอมีนิสัยอะไรบ้างที่คิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเอาฟังณัชนนท์นะนิสัยอะไรนิสัยขี้โมโหครับนิสัยขี้โมโหจริงนะณัชนนท์นี่เป็นคนขี้โมโหใช่ไหมใช่ใช่พอเราโมโหแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างต่อยหนูเล่าให้ฟังหน่อยนะชนนเวลาหนูมีอาการโมโหมันจะเป็นอย่างไรบ้างจะโกรธครับโกรธแล้วยังไงอีกต่อยต่อยไหมต่อยไหมต่อยใช่ไหมอันนี้คือนิสัยที่ไม่ดีอยากจะเปลี่ยนแปลงทำไมจึงอยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรคะเพราะว่ามันมีผลดีกับตัวเองไหมเวลาเราโมโหโกรธง่ายเนี่ยไม่มีผลดีกับตัวเองเลยใช่ไหมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ปรารถนาของใครๆก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงเอาใจช่วยขอให้เปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเองได้นะคะอ่ะส่งกับอ่ะอีกคนหนึ่งใครเปลี่ยนคำถามเมื่อโตขึ้นเธออยากจะเป็นเหมือนใครเอาใครก็ได้บุคคลที่หนูคิดว่าคนนี้หนูชื่นชอบเขาและหนูก็อยากจะเป็นเหมือนเขาคนนั้นโตขึ้นอยากจะเป็นเหมือนใครโตขึ้นหนูอยากจะเป็นเหมือนใครเหมือนใครคะผู้คนเนี่ยมีมากมายที่เป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีที่เราชื่นชมแล้วเราอยากจะเป็นเหมือนเขาโตขึ้นหนูอยากจะเป็นเหมือนใครหึเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่น้องปู่ย่าตายายอยากจะเป็นเหมือนใครแสดงว่ายังไม่มียังไม่เคยคิดใช่ไหมไม่เคยคิดที่จะเรียนแบบใครเลยโอ้โหเป็นตัวของตัวเองอ่ะมากนกอ่อนดิกนกอ่อนโตขึ้นหนูอยากจะเป็นเหมือนใครเป็นเหมือนยายค่ะทำไมจึงอยากเป็นเหมือนคุณยายเพราะยายเขาทำอาหารเก่งค่ะหนูอยากเหมือนยายค่ะเพราะคุณยายทำอาหารเก่งอ่ะสิอะไรล่ะสิรินหนูอยากเป็นเหมือนใครอยากเป็นเหมือนป้าค่ะคุณป้าเขาทำอะไรคะเป็นครูค่ะเป็นคุณครูทำไมหนูจึงอยากจะเป็นเหมือนคุณป้าเพราะอะไรป้าเรียนเก่งค่ะเพราะคุณป้าเรียนเก่งแล้วเป็นครูแล้วได้ทำไมอีกด้วยสอนเด็กๆได้สอนเด็กหนูก็เลยอยากจะเป็นเหมือนคุณป้านะคะอธิตยาโตขึ้นหนูอยากจะเป็นเหมือนใครโตขึ้นอยากจะเป็นเหมือนใครนะคะแล้วทำไมจึงคิดเช่นนั้นอธิตยาหนูอยากเป็นเหมือนใครคะอยากเป็นเหมือนพ่อค่ะเพราะว่าพ่อแบบเป็นคนอารมณ์ดีอะค่ะคุณพ่อเป็นคนที่อารมณ์ดีไ
ไม่ขี้โมโหอะค่ะไม่ขี้โมโหใช่ไหมก็เลยอยากจะเป็นเหมือนคุณพ่อคนที่อารมณ์ดีเนี่ยใครๆก็ทำไมคะรับใครแล้วใครๆก็อยากที่จะอยู่ใกล้ๆใช่ไหมอ่ะนะคะอ่ะปรบมือให้กับทุกคนค่ะเอาละทีนี้มาใกล้ตัวเราแล้วนะตอบได้ไหมฉันคือใครเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเขียนประวัติของตัวนักเรียนเองนะคะตอบได้ไหมฉันคือใครอ้าวอ่านพร้อมกันฉันคือใครฉันคือใครตอบตัวเองได้ไหมในคำถามตอบตัวเองเลยถามว่าฉันคือใครลองตอบตัวเองที่ตอบตัวเองได้ไหมในคำถามฉันคือใครตอบตัวเองคือใครนึกซิว่าฉันคือใครตอบตัวเองได้ไหมในคำถามอันตัวเราที่มีเงาเฝ้าติดตามมีชีวิตใต้ฟ้าครามอยู่ทุกวันนะคะต่อเลยฉันคือใครฉันคือใครตอบตัวเองได้ไหมในคำถามนั้นตอบได้ไหมถามว่าฉันคือใครนักเรียนตอบตัวเองได้ไหมว่าฉันคือใครตอบได้ไหมได้ต่อไปค่ะส่องกระจกเงาไปใครกันเคยไปยืนส่องกระจกไหมคะแล้วเห็นใครเห็นตัวเราเองนะใครคือเขาที่มองฉันช่วยบอกทีใครคือเขาที่มองฉันช่วยบอกทีเวลาฉันไปยืนส่องกระจกอ่ะฉันจะเห็นใครก็ไม่รู้แหละมันก็ยืนมองฉันเหมือนกันตอบได้ไหมว่าฉันนี่คือใครนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองตอบตัวเองว่าฉันนี่คือใครลองดูตัวอย่างนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเขียนวันนี้จะประเมินทัก